ครับก็เช้าวันนี้นะครับก็จริงๆแล้วก็ยังไม่ค่อยอยากกลับเท่าไหร่นะฮะจริงๆตอนแรกคิดว่าอยากจะค้างอีกสักคืนหนึ่งนะครับแต่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยมันจะฉุกละหุกเกินไปนะฮะว่ารู้สึกว่าพอมาอยู่ที่นี่แล้วดูเป็นมนุษย์มากขึ้นนะฮะคือได้ใช้ชีวิตก็คือมันก็คือใช้ชีวิตนะฮะเหมือนมนุษย์มากขึ้นนะฮะถึงแม้ว่าก็จะมีเข้าไปดูโซเชียลเน็ตเวิร์กบ้างก็ตามนะฮะเป็นช่วงๆแต่ว่ามันก็เป็นช่วงๆจริงนะฮะไม่เหมือนกับถ้าเราอยู่ในกรุงเทพหรืออะไรเงี้ยเราก็จะอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตลอดเวลานะฮะทำให้เขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่มีสัมผัสความเป็นมนุษย์อย่างนี้ดีกว่าก็เลยทำให้รู้สึกว่าอยู่นี่ถ้ามันประมาณว่าคิดอะไรได้มากขึ้นนะฮะมีไอเดียที่จะทำนู่นทำนี่มากมายฮะแต่มันก็ต้องกลับนะฮะวันนี้